รังจืดคือราชาแห่งการถอนพิษซึ่งเป็นที่พึ่งของคนที่แพ้วัคซีนได้สวัสดีครับหมอหลุยแผนไทยครับหมอหลุยเปิดโลกสมุนไพรวันนี้จะพามารู้เรื่องรังจืดรังจืดนะมีคำถามมากมายนะฮะรังจืดล้างพิษจากวัคซีนได้หรือไม่นะครับคนไข้ที่หมอหลุยแนะนำจำนวนมากนะฮะใช้รังจืดต้มแก้อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากวัคซีนนะได้ดีมากๆนะครับก็วันนี้หมอแนะนำนะว่าคุณจะใช้กี่ใบต้มขนาดไหนนะรังจืดนะฮะรังจืดคือต้มแบบนี้นะฮะรังจืดเนี่ยเขามีฤทธิ์เย็นแน่นอนว่ามีฤทธิ์เย็นปุ๊บเนี่ยย่อมกระทบต่ออวัยวะภายในนะฮะในงานวิจัยบอกแล้วฮะรังจืดล้างพิษได้ทั้งหมดนะครับพิษจากทุกอย่างได้นะคราวนี้ก็มีฤทธิ์เย็นปุ๊บเนี่ยจะกระทบต่อไตด้วยถ้าเกิดคุณทานมากเกินไปนะเพราะฉะนั้นบางคนใช้รังจืดเนี่ยเป็นกำมือเนี่ยบางทีตะคิวตัวซีดตัวอะไรเกิดขึ้นหมดนะฮะรังจืดเนี่ยไม่เหมาะกับคนที่เป็นเลือดจางและความดันต่ำนะอันนี้จะไม่เหมาะเท่าไหร่ต้องทานด้วยความระมัดระวังรังจืดมีลักษณะใบแบบนี้นะฮะรังจืดเป็นเถาเรือและดอกสีม่วงนะครับเราจะใช้รังจืดเนี่ยใบคือไม่แก่เกินไปและไม่อ่อนเกินไปนะฮะใบอ่อนอย่างเงี้ยไม่ใช้นะใบอ่อนอย่างเงี้ยไม่ใช้นะแก่ๆมากๆก็อย่างนี้ก็ไม่ได้ใช้ใช้เป็นใบกลางๆนะใบกลางๆนะครับกลางๆสีประมาณนี้คือสีใบเนี่ยมันจะต่างกันอันนี้ใบแก่นะอันนี้ใบกลางๆนะเนี่ยสีจะต่างกันเห็นชัดเลยนะฮะนี่นะฮะนี่ใช้ใบนี้อันนี้ใบแก่เกินไปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นใบอ่อนอันนี้อ่อนเกินไปอันนี้ก็ไม่ได้นะครับประมาณนี้นะลองดูนะรังจืดนี่มีประโยชน์มากนะครับก็จะเป็นเถาเรือขึ้นนะปลูกได้ทุกบ้านแนะนำให้ปลูกไว้จะดีมากนะดอกก็ไม่หอมหรอกโอ้หล่นแล้วไม่มีกลิ่นฮะรังจืดนะใช้ใบกับใช้เถาได้นะฮะ5ใบต้มใส่น้ำ1ลิตรนะฮะพอต้มเดือดปุ๊บยกลงนะฮะตักดื่มเช้าแก้วเย็นแก้วก่อนอาหารนะฮะผสมน้ำผสมยาหอม1ช้อนชาด้วยนะครับผสมให้เข้ากันแล้วก็ดื่มนะเช้าเย็น3วันนะครับถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นนะอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนเนี่ยมันมีอาการปวดหัวตัวร้อนผิวเปลี่ยนสีผดผื่นคันปวดข้อปวดกระดูกผมร่วงตาแดงตาแฉะมีทุกอย่างนะทุกอาการที่หมอจดไว้มีประมาณเกือบหลายร้อยอาการมากครับที่เกิดขึ้นจากวัคซีนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีปัญหาเนี้ยหรือคุณจะทานรังจืดเนี่ยก่อนฉีดก็ได้หรือทานหลังฉีดก็ได้นะครับหรือมีอาการแล้วก็ทานได้นะครับทานได้ทุกระยะหมายว่าฉีดมา1เดือน2เดือนอาทิตย์2อาทิตย์3เดือน4เดือนได้หมดเลยนะฮะวิธีการก็คือใช้รังจืด5ใบนี่แหละนะต้มแต่น้ํา1ลิตรแล้วก็ต้มเดือดจนลงก็ตักดื่มอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะบางท่านนะฮะบอกว่ารังจืดอันตรายมั้ยทานแล้วไตจะพังมั้ยตับไตมีปัญหามั้ยหมอยืนยันนะครับว่ารังจืด5ใบโดสที่หมอให้ไปนะฮะที่หมอหลุยแนะนำคนไข้นะฮะทุกคนนะฮะไม่ใช่หลักร้อยนะฮะหลายพันหลายหมื่นนะน่าจะเรือนแสนได้นะครับ5ใบต้มใส่น้ำ1ลิตรนะฮะแล้วก็เป็นโดสที่ปลอดภัยมากแล้วดื่มแค่1แก้วเช้าเย็นนะครับแค่3วันเองแล้วผสมยาหอมไปคุมมาไทยวัตถุด้วยคุมหัวใจด้วยสูตรนี้โดสนี้จึงปลอดภัยมากนะครับสำหรับข้อมูลที่บอกว่าต้มเป็นกำมือเป็นหลาย10ไป20ใบไม่เอานะฮะเอาแค่5ใบนะครับเป็นโดสที่ปลอดภัยที่สุดแล้วสำหรับที่หมอหลุยแนะนำนะครับลองไปหามาต้มทานดูนะถ้าคุณมีปัญหามีพิษที่เกิดจากสิ่งต่างๆเกิดจากวัคซีนอะไรก็ตามได้หมดเลยฮะลองดูนะครับรังจืด5ใบนี่แหละปลอดภัยทาน3วันถ้ายังไม่หายนะถ้ายังอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยเว้น5วันแล้วทานใหม่อีก3วันคุณสามารถทาน3โดสถึง4โดสได้นะครับคนไข้ที่มีอาการถ้าเกิดไม่มีฉีดวัคซีนถ้าเกิดต้องการจะล้างพิษเฉยๆถูกมั้ยจะล้างพิษเนี่ยให้ต้มนะฮะเดือนละ3 5ใบเหมือนกันนะใช้เดือนละ3วันเหมือนกันล้างพิษเฉยๆนะล้างพิษทั่วไปถ้าเราไปเจอสารพิษมาต่างๆนานามาเนี่ยเราอยากจะล้างพิษก็ใช้เดือนละ3วันพอแค่นั้นนะ5ใบเสร็จน้ำ1ลิตรนะครับก็ฝากเอาไว้นะรังจืดนี้ถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งยวดเลยนะครับรังจืดมีอยู่2สายพันธุ์นะที่ใช้กันอยู่นะดอกขาวและดอกม่วงนะดอกสีม่วงนี่จะมีในงานวิจัยนะฮะตัวนี้มีงานวิจัยก็ถือว่าล้างพิษทั้งหมดได้นะครับแต่ดอกขาวนี่หายากมันอยู่ในป่านะครับ
ันนี้ตระกูลรังจืดก็จะมีทั้งหมด4อย่างที่ใช้รังจืดมีพวกหัวเถาเครือแล้วก็รังจืดต้นแล้วก็เถานี่มันมี2อย่างนะครับเพราะฉะนั้นรังจืดคือราชาแห่งการถอนพิษซึ่งเป็นที่พึ่งของคนที่แพ้วัคซีนได้นะเดี๋ยวคลิปถัดไปหมอจะแนะนำสมุนไพรตัวที่ล้างพิษเพิ่มขึ้นให้นะแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะฝากเอาไว้ด้วยนะช่อง YouTube หมอหลุยแผนไทยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ